บลจ.กรุงศรีเปิดขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M94 อายุประมาณ6เดือนลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 2.70% ต่อปีลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาทเสนอขายตั้งแต่วันที่20ถึง26พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนทางด้านของบลจ.ทิสโก้เปิดขายกองทุนเปิดทิสโก้นอร์ทเอเชียลิงค์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น2ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้คุณภาพดีมีการจัดอันดับเครดิตอยู่ในระดับที่ลงทุนได้มีอายุประมาณ2ปีลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาทเสนอขายครั้งแรก 20-30 พฤษภาคมนี้ค่ะและทางด้านของบมจ.เมเจอร์ดีเวลลอปเมนต์เตรียมออกหุ้นกู้ตราสารหนี้มูลค่าไม่เกิน500ล้านบาทอายุ1ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้และมีบล.เอเชียพลัสเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ค่ะและอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะ